มีคนมีคนขอบคุณมากค่ะอีกท่านนะคะคุณปอยนะคะพูดกับซีรีส์นะคะล่าสุดเลยก็คือหยดฝนกลิ่นสนิมใช่ไหมคะนี่นะคะผู้กำกับที่ผู้กำกับที่สำคัญนะคะแล้วก็อีกท่านหนึ่งนะคะคุณป๋องธนายุทธค่ะนักแสดงมียอดค่าของพวกเราค่ะแล้วก็เป็นคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนพัฒนาซอฟต์พาวเวอร์แห่งชาติด้านละครและซีรีส์ด้วยจริงๆเขาให้คำถามดาวมาแต่ดาวรู้สึกว่าพูดเถอะเพราะว่ารู้อยู่ว่าเศรษฐกิจจะกระตุ้นพื้นที่ในอุตสาหกรรมต่างๆมีอุตสาหกรรมนักท่องเที่ยวนะคะบริโภคฟิล์มซีรีส์พี่เอกคะกลุ่มเท่าเทียมสำคัญแล้วก็ทำให้เปลี่ยนประเทศยังไงบ้างคะสำหรับเทียนครับจริงๆแล้วเนี่ยบริษัทสามยักษ์เอิร์นเนี่ยเราเป็นผู้พัฒนาโครงการที่เป็นจุดมุ่งหมายปลายทางของทั่วโลกนะครับดังนั้นเนี่ยทุกวันนี้เนี่ยทั้งคนไทยนะครับแล้วก็ต่างชาติเนี่ยเดินทางมาที่วันแสงของเรานะครับทั้งสื่อทั้งแสงเซ็นเตอร์แสงดิสคัฟเวอรี่และแสงพารากอนนะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยฮะเราเองเนี่ยก็เปิดพื้นที่ที่เรียกว่าเราเป็นแพลตฟอร์มมากกว่านะครับที่เราเปิดโอกาสให้ทุกคอมมูนิตี้นะครับแล้วก็ทุกคนได้เข้าถึงแล้วก็มีส่วนร่วมนะครับการได้ทำอย่างนี้นะฮะคือทำให้ทุกคนเนี่ยได้มีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆนะครับโดยที่เราเองเนี่ยเริ่มต้นจากแพลตฟอร์มอันแรกของเราก็คือแจ็คเตอร์เองเนี่ยเป็นเราเองเป็นสินค้าที่ประกาศตัวอย่างชัดเจนนะครับว่าเราเป็นสินค้าที่เป็นเปิดโอกาสเป็น diversity building นะครับซึ่งความเป็น diversity building เองเนี่ยเราไม่ได้แค่ประกาศครับแต่ว่าได้เราทำเป็นรูปธรรมครับคือเราได้เปิดเป็นพื้นที่ community นะครับให้ทุกคนเนี่ยเข้ามาทำกิจกรรมนะครับอย่างที่ผ่านมานะครับเราเองก็ได้สนับสนุนนะครับกับภายบางกอกนะครับจัดกิจกรรมภายไพเรตนะครับตั้งแต่ปี2020นะครับแล้วก็ปีที่ผ่านมานะครับแล้วปีหน้าเองนะครับในส่วนของปีหน้านะครับเราเองเนี่ยถามว่าเราเกมอะไรบ้างนะครับการสมรสเท่าเทียมนะครับต่างๆเนี่ยเราเองก็มีกิจกรรมย่อยอย่างวันนี้นะครับเราก็เตรียมพื้นที่ next SPS ทั้ง4ที่3พารากอนนะครับให้มาแถลงข่าวสุดปีหน้าครับแน่นอนที่เราพูดกันว่าวันไหนที่วันเราจะสมรสเท่าเทียมกันใช่ไหมครับว่าเราเตรียมไว้วันที่12นะครับที่เสียงพารากอนเราย่อปอดก้อนหอนะครับแน่นอนได้เจอกันแน่นอนอยู่แล้วนะครับว่าพื้นที่อันนี้เป็นที่สำคัญเป็นจุดยุทธศาสตร์นะครับถามตอบคำถามว่าเศรษฐกิจมีสำคัญการที่เสียบวัดเองมีส่วนร่วมยังไงนั่นคือการที่นักท่องเที่ยวนะครับอย่างที่บอกตั้งแต่แรกแล้วเสียบวัดเองเราเป็นผู้พัฒนาธนาคารนะครับที่เป็นจุดมุ่งหมายของคนทั่วโลกนะครับเพราะนั้นเนี่ยปีๆเนี่ยมาคนเดินทางแล้วก็เป็นจุดมุ่งหมายที่มาที่เมืองไทยแล้วก็มาที่วันเสียบเนี่ยปีนึงเป็นล้านคนนะครับเพราะนั้นเศรษฐกิจเองเนี่ยเราต้องการว่าจ้างงานนะครับทุกระดับนะครับตั้งแต่ระดับที่ไหนB2B B2C นะครับหลายคนแล้วก็เราเองก็ไม่รู้ว่าวันไหนเนี่ยใครบ้างที่มาเยี่ยมเยียนเราบ้างคนตั้งแต่ระดับที่กลับไปคือระดับประเทศเองระดับต่างประเทศเองก็เกิดการค้าขายแล้วก็เกิดการว่าจ้างงานครับเพราะเราเองก็มีธุรกิจเองที่ทำกับ B2C หรือทำกับลูกผู้ประกอบการรายย่อยด้วยนะครับในส่วนเขาเราก็สนับสนุนครับว่าส่งเสริมชีวิตคนไทยนะครับให้คนนะมาซื้อของมาซื้อของฝากแล้วก็กระจายรายได้ไปที่ต่างจังหวัดเองหรือว่าบางคนเองก็ได้เป็นผู้ประกอบการที่เป็นระดับโลกนะครับได้เปิดธุรกิจไปยังประเทศต่างๆครับและเราเองก็มีพาร์ทเนอร์ระดับโลกด้วยที่เราทำด้วยนะครับก็คือการให้เกเรจกันคนที่มาไทยระดับเทศหรือระดับเทศข้ามเมืองไทยส่วนนี้เป็นส่วนสำคัญอย่างต่างประเทศที่เรามีพาร์ทเนอร์เองเนี่ยเขาก็เป็นการไปทำธุรกิจเรื่องโครงการหรือว่าการให้ของไปในปิดให้คนที่มาจากต่างประเทศเนี่ยมาวิสิตของไทยเพราะนั้นเกิดการซื้อขายต่อเนื่องนะครับเท่าที่พี่เอกสัมผัสนักธุรกิจหรือว่าพาร์ทเนอร์ต่างๆเขาตื่นเต้นกับสมมติเจ้าเทียนยังไงบ้างครับก็ที่ผ่านมานะครับเราเองอย่างที่เรียนไปว่าเราสมมติต่อเนื่องเราทวนหน่วยงานไหนต่างๆเนี่ยจะมีการต่อขึ้นทุกปีนะครับพาร์ทเนอร์เนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของภาคองค์กรนะครับหรือว่าหน่วยงานเอกชนเองเนี่ยเรามีคอลเลกต์จำนวนพาร์ทเนอร์ได้เพิ่มขึ้นหลายมิติครับว่าจะเป็นของทางด้านการศึกษาเองครับแล้วธุรกิจย่อยหรือธุรกิจใหญ่หรือแม้แต่ผู้ประกอบการในสินค้าเราที่มีแบบพันธุ์ก้าวเองเนี่ยก็ให้ความร่วมมืออย่างปีนี้นะครับเราที่ผ่านมางานประกอบการเราเองมีผู้ประกอบการในสินค้าเนี่ยให้ความร่วมมือในการให้
ให้สิทธิประโยชน์กับคนที่มาช่วงตรงภายการเคาะนะครับว่าให้เกิดการจับจ่ายใช้สอยมากขึ้นแล้วก็เกิดการที่จับจำว่ามาเมืองไทยแล้วเนี่ยมันมีอะไรหลายมิติไม่ใช่แค่เทรดนะครับแต่ว่ามันเข้าถึงเรื่องการกินนะครับการใช้ชีวิตไลฟ์สไตล์ด้วยนะครับโอเคขอบคุณมากค่ะไปทางฝั่งคุณคาเชนนิดนึงค่ะสำหรับพวกซีรีส์วายอะไรอย่างเงี้ยค่ะการสร้างคอนเทนต์หรือโปรเจกต์ที่สับสนผมเรื่องจริงทำมาโดยตลอดเนาะเพราะว่าเป็นส่วนหนึ่งในการทวิตในการเล่าเรื่องความรักที่แตกต่างคาดว่าจะได้เสียงตอบรับหลังจากสับสนเท่าเทียมเป็นแบบไหนยังไงบ้างคะสมบัติครับที่ผ่านมาครับเราก็มีการคัดเลือกนะครับเกี่ยวกับเรื่องเพราะหรือเรื่องบทอะไรเงี้ยครับเพื่อเป็นการส่งเสริมหรือก็ผลักดันหรือเป็นเขาเรียกว่าตัวผมเองอ่ะผมจะใช้คำว่าอยากจะทำให้ทุกอย่างทุกเรื่องราวครับเป็นเรื่องปกติเป็นนอมที่ควรต้องรับรู้ว่ากลุ่มคนเหล่านี้เขามีชีวิตอยู่จริงๆนะครับเริ่มต้นจากกลุ่มชายรักชายหญิงรักหญิงนะครับไม่ว่าจะเป็นแบบบอยเลิฟตัวเลิฟอย่างเงี้ยเราต้องการที่จะพัฒนาแล้วก็ทำให้ทุกคนได้รับรู้ถึงการมีอยู่ของเขาจริงๆนะครับแล้วเมื่อวันหนึ่งที่ตกลงเท่าเทียมเกิดขึ้นผมมั่นใจเหลือเกินว่าผมเนี่ยจะทำให้ประชาชนที่อยู่ในชุมชนหรือได้อยู่ในพื้นที่ห่างไกลอะฮะได้รับรู้ถึงการมีอยู่ของกระบวนการเหล่านี้จริงๆผ่านซีรีส์ผ่านคอนเทนต์ต่างๆนะครับผมบางทีเนี่ยอย่างที่พี่ว่าดาวครับว่าพูดว่าเฮ้ยถ้าต่างจังหวัดเนี่ยจูงมือกันไปสมรสกันที่อำเภอต้องอย่างเงี้ยเขาจะเข้าใจไหมไปเดินไปตลาดคนจะเข้าใจไหมผมคิดว่าซีรีส์หรือคอนเทนต์ของผมเนี่ยจะสามารถเป็นอีกหนึ่งกระบอกเสียงอีกหนึ่งซอฟต์พาวเวอร์ที่ทำใหคนในพื้นที่เหล่านั้นได้รับรู้รับทราบถึงกระบวนการและการมีอยู่ของสิ่งเหล่านี้จริงๆครับผมค่ะพี่ปอยล่ะคะสำหรับผู้กำกับแล้วก็จริงๆก็สมรสไปก่อนหน้านี้แล้วรอฟังสมรสเท่าเทียมมาจริงๆอยากพูดในฐานะที่จริงๆแล้วในสองประเด็นนะคะประเด็นแรกเนี่ยคือโอเคปอยเป็นผู้กำกับซีรีส์นะคะแล้วก็จริงๆ2ปีที่แล้วปอยได้จัดงานแต่งงานแล้วพอดีวันนี้คุณภรรยามาด้วยก็ดีใจมากๆที่โอเคเราแต่งงานแต่ว่าเรายังเรียกภรรยาสามีได้ไม่เต็มปากแล้วก็ในด้านของกฎหมายเราก็ยังไม่มีอะไรรองรับอย่างเงี้ยเราก็ไม่ออกใช่ไหมก็ยังไม่ให้มันยังไงนะอะไรเงี้ยแต่พอรู้ว่าพอมีกระแสว่าสมรสเท่าเทียมจะผ่านอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าเราดีใจในประเด็นนี้แล้วก็ในฐานะที่เป็นผู้กับซีรีส์นะคะถ้าใครได้ดูในหยดฝนกลิ่นสนิมแอดไทยอินซีรีส์เลยครับเกิดผลกิจสนิทนะคะใน EP แรกฉากแรกเลยเนี่ยเราใส่เรื่องสมรสเท่าเทียมเข้าไปด้วยในแง่ของนี่มีการพูดคุยผ่านกับทีมงานแล้วก็ส่วนตัวด้วยเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยเราอยากแทรกตรงนี้เข้าไปมีการพูดถึงพรบสมรสเท่าเทียมที่ผ่านแล้วก็มีฉากแต่งงานกับเป็นคู่ชายรักชายอะค่ะและให้ตัวละครหลักเราอยู่ในนั้นเรามีการแทรกประเด็นตรงนี้เข้าไปด้วยอะแล้วก็เราเชื่อว่าถ้าสมมติว่าผ่านจริงๆเนี่ยมันก็จะเป็นการผลักดันทำให้เปิดกว้างมากขึ้นแน่นอนอุตสาหกรรมเราเนาะก็จะเปิดกว้างมากขึ้นนะฮะแล้วก็ถ้ามีคนยอมรับมากขึ้นมีคอนเทนต์มากมายที่ให้ติดตามอย่างเงี้ยเราก็ในทางอุตสาหกรรมเราก็สร้างมากขึ้นผลิตงานมากขึ้นคอนเทนต์ที่ดีมากขึ้นและได้รับการยอมรับมากขึ้นนะฮะโอเคค่ะคุณต่อคะในฐานะเป็นนักแสดงด้วยแล้วก็นั่งอยู่ในนามของอนุกรรมการซอฟต์พาวเวอร์ด้วยนะคะเชิญค่ะคือในฐานะของคณะกรรมการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมนะครับเรามองเห็นความสำคัญของสมรสเท่าเทียมอยู่แล้วแล้วเราก็มองว่าสมรสเท่าเทียมเนี่ยคือหนึ่งในชนวนสำคัญมากๆที่ทำให้เกิด creative economy เหมือนที่พี่ว่าดาวได้โชว์ไปว่าสมรสเท่าเทียมเนี่ยมันไม่ได้ทำให้เกิดแค่แรงกระเพื่อมในอุตสาหกรรมในอุตสาหกรรมหนึ่งแต่มันทำให้เกิดอุตสาหกรรมภาครวมไปหลายอย่างที่เกี่ยวข้องกันเยอะมากการท่องเที่ยวเฟสติวัลฟิล์มละครซีรีส์ต่างๆแล้วก็เวลเนสและสปาก็ตามอะไรหลายๆอย่างมันเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยในฐานะของตัวแทนของทักก้าเราได้พยายามที่จะขีดนโยบายพยายามที่จะหายุทธศาสตร์ที่มันตรงกันในทุกๆภาคส่วนหลังจากนี้เราจะมีการคุยกันว่าเราจะทำยังไงได้บ้างให้สมรสเท่าเทียมเนี่ยมันเข้าไปอยู่ในทุกๆcreative industryแล้วมันพาให้อุตสาหกรรมภาครวมของประเทศเนี่ยเติบโตอย่างเป็นเม็ดเงินที่จับต้องได้แล้วเราก็เห็นผลจริงๆอะไรอย่างเงี้ยครับหลังจากวันที่22 23มกราคมที่เราจะเห็นการสมรสเท่าเทียมอย่างถูกต้องตามกฎหมายแล้วเนี่ยตัวทาก้าเองก็จะมีส่วนร่วมในการเข้ามาสนับสนุนทั้งเรื่องของงบประมาณในการจะทำซีรีส์เองก็ตามภาพยนตร์เองก็ตามหลายๆอย่างรวมถึงเฟสติวัลด้วยนะครับผมตอนนี้เราพยายามที่จะมองหาครับเราอยากให้เมืองไทยเนี่ยเป็นหับของการท่องเที่ยวของ
กลุ่มคนสีรุ้งให้เห็นว่าประเทศไทยจะเป็นมิตรแค่ไหนรวมถึงในภาคของอุตสาหกรรมบันเทิงเรามองว่าหลังจากนี้มันจะมีความเป็นมิตรมากขึ้นข้อดีที่ทำให้ซีรีส์กลุ่มคนหลายทางเพศหรือซีรีส์วายของประเทศไทยเนี่ยโด่งดังในต่างประเทศทั้งที่ที่ชาติอื่นก็มีคนหน้าตาดีเยอะกว่าเราชาติอื่นก็มีโปรดักชั่นดีทำไมเมืองไทยยังขายได้แล้วมันขายได้อยู่เพราะต้องเชื่อว่าส่วนหนึ่งคือเขาอินเพราะว่าคนไทยและประเทศไทยเปิดรับจริงๆคนไทยเขารักกันจริงๆเขามีกฎหมายรองรับสิ่งที่เกิดขึ้นมันจะเป็น เหมือนหนึ่งในหลักฐานสำคัญว่านี่แหละซีรีส์วายที่เราทำมันไม่ใช่แค่ฉาบฉวยหรือว่าแฟนตาซีไปวันๆแต่มันคือเรื่องที่เกิดขึ้นในสังคมจริงๆด้วยเหมือนกันอะไรเงี้ยครับแล้วก็ผมมั่นใจว่าหลังจากนี้มันจะเป็นเกิร์ลเลิฟหรือบอยเลิฟมันก็จะโด่งดังแล้วก็มีอิทธิพลกับคนดูต่างชาติมากกว่าเดิมอีกครับก็ยืนยันชัดนะคะขอเสียงปรบมือให้กับพิธีกรทั้ง4ท่านมากเลยค่ะทีนี้อยากเห็นเรียกว่าพื้นที่สุดท้ายของเราในงานวันนี้นะคะเดี๋ยวจะมีโชว์แฟชั่นโชว์ก็รอติดตามนิดนึงแต่ก่อนที่จะจากกันไปจริงๆเราอยากให้แต่ละคนฝากนิดนึงนะคะว่าจริงๆสมรสเท่าเทียมอะค่ะเดินมาไกลเนาะแต่หลังจากนี้เนี่ยมันจะมีการเปลี่ยนแปลงในมุมมองของตัวเองเนาะเพราะว่าการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้เนี่ยมันเป็นการเปลี่ยนแปลงที่มันแบบทะเยอระดับเอเชียค่ะอยากให้ฝากทุกท่านนิดนึงแล้วก็เชิญชวนมาวันที่22นะคะว่าเป็นยังไงบ้างเชิญก็ในนามแสบพิวัฒน์นะครับผู้พัฒนาโครงการธุรกิจที่เป็นจุดมุ่งหมายของทั่วโลกนะครับก็ขอแสดงความยินดีนะครับกับความสมรสเท่าครั้งนี้นะครับเราเองก็เตรียมพื้นที่เอาไว้เรียบร้อยนะครับแล้วก็เราหวังโปรโมชั่นเยอะๆให้กับผู้รักเราด้วยนะคะพี่เอกแล้วก็ทุกร้านค้าเนี่ยเตรียมโปรโมชั่นนะครับสำหรับวันนั้นนะครับสำหรับผู้สมรสเท่าเทียมนะครับทั้งในแสบเซ็นเตอร์ในแสบดิสคัลเลียนแสบอะไรบ้างผู้เช่าเนี่ยเตรียมไว้อย่างแบบทุกมิตินะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอาหารไลฟ์สไตล์แฟชั่นและเอนเตอร์เทนเมนต์นะครับแล้วก็เราก็หวังว่าการจุดประกายครั้งนี้เนี่ยทำให้ทุกคนเนี่ยมีคอมมูนิตี้ของตัวเองเนี่ยมีพื้นที่ของตัวเองเนี่ยอย่างที่ให้ทุกคนได้เข้าถึงแล้วก็ทุกคนมีส่วนร่วมกันจริงๆนะครับค่ะคุณชาเชนครับในฐานะที่มีอินเตอร์แฟนเยอะมากเลยค่ะขออนุญาตทิ้งท้ายไว้ให้เราดีครับก็ต่อสู้กันมายาวนานแล้วนะฮะก็อยากให้ถึงวันที่ร่วมเฉลิมฉลองความสำเร็จนั้นด้วยการที่จุงมือกันมาจดทะเบียนสมรสกันทำเพื่อประกาศให้โลกรู้นะฮะว่าเฮ้ยไทยแลนด์ของเรานะฮะมีคู่สมรสนะฮะในความหลากหลายเนี้ยมากขนาดไหนครับผมค่ะต่อยค่ะค่ะก็พูดในฐานะขอขอบคุณคณะทำงานทั้งแบงค์ข้อพายนะคะแล้วก็คณะทำงานทุกคนแล้วก็ผู้เกี่ยวข้องที่ผลักดันให้สมรสเท่าเทียมผ่านนะคะแล้วก็อยากจะบอกทุกคนว่าผู้รักแบบเราที่แต่งงานแล้วถึงเวลาของพวกเราแล้วค่ะไปจดกันตั้งเอามาตอบขอบคุณผู้ในฐานะของนักกิจกรรมด้วยแล้วกันผมรู้สึกว่าหลังจากนี้สิ่งที่เกิดขึ้นคนจะเบื่อคนจะรู้สึกว่าก็ได้สมรสเท่าเทียมไปแล้วอ่ะจะเอาอีกอ่ะแต่ว่าตอนนี้เรามีเรื่องที่ต้องต่อสู้อีกเยอะแยะมากมายในฐานะของกลุ่มคนหลากหลายทางเพศมันเกิดความไม่เท่าเทียมและความขาดยุติธรรมที่มันไม่ได้มีแค่เรื่องของการสมรสอย่างเดียวมันจะมีอีกหลายๆเรื่องที่ต้องต่อสู้แล้วก็ผลักดันกันอีกยังไงก็ฝากกฎหมายแล้วก็เรื่องราวที่ทีมของแบงค์ข้อพายแล้วก็ทีมรณรงค์หลายๆท่านจะผลักดันต่อไปด้วยแล้วกันครับขอบคุณครับค่ะขอเสียงปรบมือให้กับพิธีกรทุกท่านอีกครั้งทั้งสองเซสชันนะคะขอบคุณพี่เอกนะคะคุณชาเชนคุณปอยแล้วก็คุณต๋องนะคะขอบคุณมากค่ะโอเคก็ขอบคุณทุกท่านนะคะเจอกันวันที่22 มกราใครยังไม่ได้สแกนเพื่อลงทะเบียนเข้ามานะคะ22 มกรา